มีประเด็นน่าสนใจกรณีของแหล่งท่องเที่ยวค่ะซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าโคชกัฐบัลจะมีหน้าที่ในการออกมาชี้แจงหรือจะใช้คำว่าตอบโต้ค่ะหลายครั้งเลยนะก่อนหน้านี้เรื่องอะไรค่าของชีพอะค่ะาจจำได้ไหมค่ะคุณชัยวชิโรงโคชรัฐบาลจะออกมาแจกแจงไอทีบีการให้ข่าวบิดเบือนค่าของชีพมันไม่ได้สูงขึ้นหรอกนะในช่วงรัฐบาลคุณเศรษฐาทวีสิน อันนี้เป็นคำยืนยันใช่ไหมขนาดเดียวกันล่าสุดมันมีประเด็นเรื่องที่มีการโพสในทวิตเตอร์ชาหัดชะอํเงียบเหงาท่านผู้ชมนี่ทวิตเตอร์นี่เขาเป็นภาพแบบนี้นี่ค่ะเขาบอกนี่ขนาดวันอาทิตย์นะเนี่ยเงียบสงบไม่มีคนไม่มีนักท่องเที่ยวเตียงพ้าใบก็ไม่มีคนนั่ง นี่ท่านผู้ชมคือตอนนี้ต้องยอมรับถ้าท่านผู้ชมไปดูในโซเชียลเนี่ยมันจะมีการนําเสนอกันเยอะเลยตลาดตรงนั้นก็เงียบที่ตรงนี้ก็เงียบไอตรงนั้นก็เงียบผู้ประกอบการจะตายอยู่แล้วหลายจุดผมก็ยังจะต้องให้คนไปตรวจสอบ<ม>ข้อเท็จริงเนี่ยท่านผู้ชมแต่ประเด็นนี้กลายเป็นโคนรัฐบาลออกมาตอบโต,ต้ระบุว่ายังไง เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของไทยยังคงเดินหน้าทำงานได้อย่างคึกคักเข้มแข็ง <c oughs> โปรดร่วมด้วยช่วยกันอย่าปล่อยให้ใครมาบ่อนทำลายได้ใช้คำว่าบ่อนทำลายเลยทีเดียวแล้วก็บอกเลยว่าผู้ว่าทอทอท,อทอได้ให้ผอ,อสํานักงานเพชรบุรีประจวบลงพื้นที่เช็คด่วนชะอําไม่ได้เงียบเหงาอย่างที่มีคนปล่อยข่าวกันครับ <c oughs> แล้วก็บอกด้วยนะคะว่ากาบการสอบถามนายกสมาคมโร,รงแรมผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ชะอําพบว่าอัตราการเข้าพักเฉลี่ยในช่วงนี้ก็คือ ทั้งวันธรรมดาแล้วก็วันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยประมาณ50-60%อ,อแล้วเดี๋ยววันหยุดยาวสัปดาห์หน้าที่กำลังจะถึงเนี่ยอัตราการจองเข้าพักล่วงหน้าเพิ่มขึ้น70-75%สร์นโคโสรับานนี้ต้องแถลงแทนชะอำเลยนะสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งยอดนิยมของชะอำก็คือหาดชะอำวัดถ้ำแจงและอื่นๆยังคงมีนักท่องเที่ยวไปทเที่ยวกันตามปกติแน่ภาพมาด้วยคะ่ะภาพประกอบ อ่ามันแนวภาพประกอบยืนยันใช่ไหมใช่ค่ะโปรดร่วมด้วยช่วยกันอย่าปล่อยให้ใครมาบ่อนทำลายขณะที่เมื่อวานนี้ผู้บังคับการผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวพลตำรวจโทศักดิ์ศีราเพื่ออําสั่งการให้สารวัตรอ่าตำรวจท่องเที่ยวสองกองกับการหนึ่งกองบังคับการตำรวจท,ท่องเที่ยวสามรวมถึงตำรวจชาาลงพื้นที่พร้อมกับรองปลัดเทศบาลจามเลยคุณศรีเพชรอินันธนทาง รวมถึงนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตกไปตรวจสอบชายหาชามใต้ชุมชนหนองแจงเนี่ยเบื้องต้นพบว่าคลิปที่นักท่องเที่ยวถ่ายและเป็นที่วิจารณ์กันเนี่ยค่ะถ่ายช่วงเย็นใกล้ๆจะเก็บเตียงผ้าใบแล้วก็เลยทําให้เห็นเป็นภาพโลง่งๆการท่องเที่ยวช่วงนั้นไม่มีนักท่องเที่ยวแต่จริงๆถ้าไปดูจุดชมวิวหาดชะอาไปทางด้านทิศเหนือตรงนั้นนักท่องเที่ยวเยอะมากตามปกติในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะ แล้วข้อมูลที่เขาลงพื้นที่เจ้าหน้าที่เขายืนยันว่าบรรยากาศท่องเที่ยวเป็นไปอย่างคึกคักนะครอบครัวก็นักเมื่อวานเนี่ยมากันค่ะเป็นเรื่องปกติของวันหยุดสุดสัปดาห์นี่ขณะที่รองประดเทศบาลเมืองชามระบุว่าไอ้ที่บอกชามเหงาคงไม่จริงนักท่องเที่ยวเข้าใจผิด โดยเฉพาะสารทิตย์เนี่ยมาเป็นจำนวนมากตลอดแนวชายหาดเลยแล้วผู้ประกอบการเขาก็มีรายได้ปกติค่ะโรงแรมที่พักในพื้นที่นักท่องเที่ยวก็เข้าพักกันเป็นประจำเป็นปกติอะท่านผู้ชมอ่าอนี่ต้องมาโต้ต่อกันแบบนี้เลยนะค่ะ